จะพาไปดูเหตุการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในเมียนมานะคะแน่นอนว่านี่เป็นข่าวใหญ่ต้องเกาะติดกันแบบใกล้ชิดละค่ะล่าสุดตามรายงานทางการเมียนมายังคงยืนยันนะเมียวดียังไม่แตกนี่นะคะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีบ้านเรานะคะนายกเศรษฐาทวีสินถึงท่านบอกเลยสั่งกองทัพสั่งกระทรวงการต่างประเทศนะคะให้มีการส่งข้อความถึงเมียนมาค่ะบอกถ้ามีการสู้รบกันในบ้านก็อยากให้มีการล้นเข้ามาจนถึงประเทศไทยแล้วตอนนี้นะคะก็สั่งให้ F-16 ค่ะขึ้นบินดูแลน่านฟ้าของไทยอย่างเข้มงวดด้วยใกล้แนวชายแดนนะคะนี่เป็นบรรยากาศแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการสู้รบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาคุณผู้ชมแล้วนายกก็บอกว่าทางการเมียนมายืนยันกับทางรัฐบาลไทยบอกว่าเมียนมานะคะการสู้รบที่เกิดขึ้นเนี่ยมีวันดียังไม่แตกแต่นายกก็บอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องภายในของเขาตอนนี้เนี่ยเรากำชับทางกองทัพทางกระทรวงการต่างประเทศให้ส่งข้อความไปให้ชัดเจนว่าถ้าเกิดจะมีปัญหาภายในก็อยากให้มันล้นออกมาจนถึงประเทศไทยนะคะแล้วจะมีการโทรศัพท์ต่อสายตรงไปถึงผู้บัญชาการทหารอากาศค่ะถ้าเรื่องเกิดขึ้นมีการสู้รบกันเกิดขึ้นแล้วมีการใช้น่านฟ้าของไทยนายกบอกว่าเราไม่ยอมรับเรารับไม่ได้เราไม่ยอมนะคะแล้วตามรายงานบอกว่ามีการสั่งให้สแตนบายแล้วอ่ะสแตนบายเครื่องบิน F-16 นะคะขึ้นดูแลน่านฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมนายกบอกว่าเรามีอุปกรณ์ตรวจสอบได้อยู่แล้วลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีดูค่ะจริงๆแล้วเขายืนยันว่ายังไม่แตกนะครับก็เป็นเรื่องภายในของเขานะครับเดี๋ยวมีเรื่องกำชับไปที่ทางด้านกองทัพแล้วก็ทางด้านกตว่าให้ส่งข้อความไปอย่างให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดจะมีปัญหาภายในก็อย่าให้มันล้นออกมานะครับเดี๋ยวก็จะมีการโทรหาท่านผู้บัญชาการทหารอากาศว่าเรื่องของการถ้าเกิดมีการสู้รบกันนะครับการใช้น่านฟ้าของไทยเนี่ยเราก็ไม่ยอมรับผมว่าเรามีอุปกรณ์ที่ตรวจสอบอยู่แล้วครับไม่อยากให้ก่อให้เกิดความตึงเครียดนะครับทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเขาเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ได้ครับไม่ก็คงต้องสั่งนะครับก็ต้องดูครับก็ต้องดูต่อไปว่ามันปัญหามันไปถึงขนาดไหนนะครับยังโอเคอยู่ครับยังโอเคอยู่แน่นอนนะครับว่าท่านนายกก็พยายามพูดอย่างระมัดระวังแล้วก็ให้เกียรติในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าณตอนนี้ยังไงก็ตามแต่เมียนมาก็ยังปกครองโดยรัฐบาลทหารเมียนมานำโดยผู้นำสูงสุดอย่างนายพลมินอองไลนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะเรียกว่ามีวดีแตกได้หรือเปล่า